วันนี้เป็นลักษณะของฟิลการเดินป่าอย่างเดียวเลยเนาะนะพาลุยเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นสารพีนะครับครั้งก่อนมาดูติดลูกเล็กๆไว้นะครับตอนนี้มาดูอยากรู้ว่าลูกแก่หรือยังนะฮะไม่รู้จะทันกระรอกหรือเปล่านะครับมานี่ป่านี้กระรอกเยอะนะครับก็อยากได้เม็ดพันธุ์ไปเพาะไว้เหมือนกันนะครับสารพีเป็นไม้หอมนะฮะใช้ดอกเข้ายาพวกยาหอมต่างๆนะครับตั้งก่อนมาเห็นติดลูกตอนนี้ไม่แน่ใจนะครับต้องมาดูก่อนว่ากระรอกเขาจะใจดีให้เราไหมปีนี้จะติดลูกให้สักโอ้ยังอยู่ครับยังอยู่นะฮะโอ้นี่เริ่มละเริ่มกินละนะเนี่ยต้องดูว่าลูกสุกหรือยังไอ้นี่กระรอกเริ่มกัดแล้วนะครับเนี่ยนะนะฮะไม่รู้ว่าแก่หรือยังนะครับเนี่ยปกติถ้าแก่แล้วสุกแล้วลูกเขาจะเป็นออกสีส้มๆแบบนี้นะครับแต่นี่โดนกระรอกกัดหล่นลงมานะเดี๋ยวปีนี้จะมาแย่งกระรอกสักนิดนึงนะครับรอให้สุกนะจะเก็บไปเพาะนะครับเก็บไปเพาะไว้ครั้งก่อนมานี่เจอติดลูกเยอะเลยอ๋อนี่ครับนี่ครับนี่เป็นพวงครับยังไม่กินยังไม่กินนะกระรอกยังใจดีให้เราอยู่นี่นะเห็นบ่เนาะไม้กิมบอลเริ่มทรยศแล้วนะครับใช้ไม่เท่าไหร่สงสัยมันจะเริ่มบ่นว่าหมอยาข้างบ้านใช้งานโหดไปหรือเปล่าเริ่มแห้งละนะเดี๋ยวให้ดูให้ใกล้ส่องใกล้ๆเลยกิมบอลจ๋านี่นะครับนี่นะเนี่ยลูกมองเพลินๆนี่คล้ายๆลูกละมุดเนาะละมุดดิบเนาะแต่ว่าสีเขียวนะรูปทรงก็สวยนะครับเป็นรูปทรงก็สวยนะท้ายแหลมๆนะฮะสุกจะเป็นสีออกเหลืองๆนะฮะนี่นะฮะใช้งานยากนะครับไม้กิมบอลแล้วก็แห้งเร็วด้วยนี่อยู่ข้างบนนะครับดกใช้ได้เลยครับดกกระรอกยังไม่กินนะฮะรอให้สุกก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเอาเม็ดนะต้นนี้ปีนี้คงได้ครับปีนี้คงได้นะครับแค่นี้ก่อนนะครับ